สวัสดีค่ะทุกคนในช่องดูยังไงเนี่ยทำไมมันมาเล็กน่ารักแบบนี้เนี่ยเนี่ยต้องตีมทุก EP ไม่ต้องห่วงเราก็เดามาจากคอมเมนต์นั่นแหละใช่แล้วถ้ามันไม่ตรงอะขำก็คุณคอมเมนต์เขาเรียงมาให้แล้วก็ครั้งที่แล้วเราก็ไปแบบลอยกระทงลอยจันใช่ก็มันจะเข้าสู่เดือนพฤศจิกาเนาะในการแรม15ค่ำเดือน11ลอยกระทงลอยกระเทยอะไรว่าไปนะใช่ก็น่าจะไล่ทำลายมาถึงธันวาละมันก็เลยออกมาเป็นสภาพนี้นั่นก็คือคริสต์มาสคริสต์ใจนั่นเองใช่น่าสิใครเป็นคริสต์อ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยในเรื่องใครเป็นคริสต์ก็หลักสำคัญของอีพีที่แล้วก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของฝั่งเส้นเรื่องของน้องเฮวินนั่นเองที่มีใครอยู่ที่ห้องแล้วไม่ได้มีการแบบโทรศัพท์คู่ยังไม่เปิดตัวสำคัญออกมาหรือใช่แล้วปาก็แบบพูดแซวไงเอ้ยยังคบคนนั้นอยู่อีกหรอใช่เรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูดีกว่านะคะว่าสรุปแล้วน้องเฮวินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจับปลาสองมือเหรออุ๊ยไอ้นี่พูดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเฮวินจะเลือกใครโอเคระหว่างลุงข้าวมันไก่กับคุณพี่ชายที่แสนดีอุ๊ยใส่แว่นเนื้อคริสต์มาสนี้บ้านแห่งความมืดนั้นเขาจะทำอะไรกันเองเดี๋ยวไปรอติดตามกันครับไปดูกันเลยครับกับพระจันทร์มันไก่บ้านแห่งความลับนั่นเองอุ้ยนี่ไงบ้านแห่งความลับอ๋อเขาค้างด้วยกันกอดสักหนึ่งแมทชอบจะโดนหน้านี้เมาตายลูกต้องมาตกหลุมรักไงแอบมองหนึ่งของกูอ่ะชอบตาไงตาแล้วมันจะแบบสะกดจิตอย่างนี้อะไรอ่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งอะไรเอ้ยว้ายเที่ยงคืนของชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปเบื่อว่ะ
มับอุ้ยคนของใจเหรอรันรันรันจะไปไหนดีวะโอ้ยนี่พี่เจมส์เขาชวนกูไปกินข้าวมันเกินร้านอ่ะมึงไปด้วยนะเดี๋ยวกูฝากของขวัญมาให้แล้วกันนะทำไมมึงถึงไม่ไปวะไปแค่แป๊บเดียวเองกินเสร็จแล้วก็กลับไงก็กูไม่รู้ว่ากูจะไปเจอเขาในฐานะอะไรไงกูก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงเหมือนกันวะอยากบอกอะไรก็บอกไปเลยมันเคลียร์เองได้ไม่ใช่หรอไม่ไปอ่ะก็เขาฝากผมมาชวนมึงไงถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็บอกเขาเองแล้วกันมึงขอได้เปล่าวะมึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอ่ะถ้าเกิดไปเนี่ยก็ต้องแก้เป็นแฟนกันอีกอ่ะไม่ชอบกูอึดอัดหน้าที่อ่ะไปทำงานอ่ะที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมไอ้เหี้ยมึงจริงจังวะเนี่ยมึงหมกมุ่นมากเลยนะพอมาเริ่มที่เซ็กต้องมันจะเป็นความรักได้เหรอวะแม่งเปิดมาก็พีคเลเวล10แล้วอะไล่1 9กูต้องทำยังไงต่อวะมึงก็เริ่มนับ1ไงหนูยังไม่รู้จักเพื่อนกลุ่มนึงไงคือมันไม่ดีกว่ามึงไม่ต้องมานั่งลุ้นว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเพราะสุดท้ายมึงแมทกันแล้วอะมันดีกว่ามึงรักกันชอบกันทุกอย่างโอเคหมดเลยนะแต่เซ็กไม่รอดเนี่ยเสียเวลานะเว้ยจริงเลิศกูเข้าใจเว้ยแต่พอดีวันมันเริ่มมาแบบเนี้ยกูไปต่อไม่ถูกเงินว่ะมึงก็ทรีทให้เป็นแอคทิวิตี้อย่างนึงไปดิเหมือนมึงไปดูหนังไปเดินเล่นเดินห้างฟิตเนสเนี้ยมึงอย่าไปยึดติดกับเซ็กมากเว้ยแค่เซ็กเองอย่าไปซีเรียสเออหึแล้วถ้ามึงจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะแล้วมึงเนี่ยเป็นตายไรเออ
ลีมิงลุงมึงทำอะไรอ่ะเชื่อใจกันเลยใช่ป่ะความผิดแค่ครั้งเดียวอ่ะให้อภัยไม่ได้อ่ะไอ้ลิมิงไอ้ลิมิงโทรศัพท์ไปเลยที่ไม่ติดต่อไม่ได้แบตหมดไปไหนมาไปบ้านเพื่อนมาแล้วมึงก็ปล่อยให้กูรอทั้งคืนเนี่ยนะกูเป็นห่วงเนี่ยรู้ไหมฮะถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยกูจะทำยังไงโตแล้วนะลุงดูแลตัวเองได้ถ้าโตแล้วก็รับผิดชอบตัวเองบ้างจะไปมาไหนมาไหนก็บอกกูบ้างกูยังต้องรับผิดชอบชีวิตมึงค่าเทอมกูต้องจ่ายให้มึงนี่ผมติดหนี้บนคุณลุงอะมึงถามผมสักคำยังอะว่าผมอยากเกิดมาไหมอ่ะมึงคิดว่าผมอยากเกิดมาเหรอเกิดมาไม่ก็โจรชิบหายเลยอ่ะหนีมานี่มันก็ยังทำงานอีกไม่ได้เรียนแล้วมึงคิดว่าชีวิตกูมีความสุขมากหรือไงวะที่กูเห็นมึงเป็นแบบเนี้ยกูพยายามนะเว้ยพยายามทำให้ชีวิตมึงเนี่ยมันดีขึ้นอยู่นี่ไงมีเท่าไหร่กูก็ให้มึงหมดผมไม่เอาก็ได้ลุงถ้าลุงจะพูดแบบนี้ใส่ผมอ่ะผมแม่ก็ไม่เอาก็ได้เว้ยลิมิงผมอยากใช้ชีวิตยังไงแม่ก็เรื่องของผมจะตัดสินใจเหี้ยๆยังไงแม่ก็เรื่องของผมเว้ยอย่ามาขึ้นเสียงกับกูลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆอะทุกวันเนี้ยลุงมีความสุขจริงๆอะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะฉันก็จะเก็บอันนี้เป็นที่สุดของใจอยู่แต่มันก็เข้าใจปะมันไม่ใช่หรอกแต่มันต้องใช้เงินไงความฝันจริงๆแล้วอ่ะการเป็นนายตัวเองหนึ่งกับการเป็นพนักงานประจำเรารู้แหละว่าเงินมันน่าจะต่างกันประมาณหนึ่งพอได้ความถ้าเกิดเป็นแค่ตัวลงจริงคนเดียวมันรอดอยู่ได้ไม่มีค่าใช้อะไรแต่นี่โหดูสิหลานหนึ่งลูกน้องหนึ่งมันก็นั่นแหละฉันสะดุดกับคำว่าแบบเอ้ยความฝันจริงของลูกคือการขายข้าวมันไก่หรอบางทีมันแค่เป็นทางรอดอ่ะเข้าใจปะมันตอนนี้กูตอนอันนี้มันคือมันดีที่สุดแล้วใช่สำหรับการแบบบริบทรอบข้างอ่ะสิว่ารอบรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบว่าเอ้ยดังนี่มันก็นั่นแหละฉันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเข้าใจที่ลีหมิงพูดนะแต่ในชีวิตจริงอ่ะใช่คนที่แบบว่ามันเป็นเฮดคนอ่ะมันต้องปกครองคนอ่ะมันก็มีทางเลือกไม่มากนักหรอกใช่ข้ออะไรก็เลยบอกอุ้ยให้เขาไปจิ้มนะให้เขาไปทำอะไรอ่ะตกปลาไป
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองหิวได้แล้วเป็นอะไรเซ็งๆอ่ะแบบหิวแบบไม่มีอะไรนั่นแน่โคตรแบ๊วเลยชอบตะกรุดเก็บไว้ดูว่าเป็นลูกคนรวย
พี่หวิงเดี๋ยวขอคุยแป๊บนึงนะโอ๊ยขออนุญาตด้วยเหรอมีอะไรให้ผมช่วยครับลุงจะเช้าเหรอลุงจ๋าไก่ป่ามาขันแต่ตับเท้าเลยนะลูกนะลุงจ๋าไม่ใช่ลุงจิมแล้วไก่ป่ามาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะอย่าบอกว่ามึงตื่นน่ะมึงตื่นนะดิผมเอารถไปตรวจสภาพต่อพรบให้ไงอุ๊ยน่ะลืมมาดิลืมว่ะมันน่ารักลืมไปเลยไก่ป่าเราต้องไปทำธุระด้วยดิมันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะธนาคารดิงั้นเดี๋ยวผมจะงั้นเดี๋ยวผมวนไปส่งลุงที่ธนาคารก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมวนกลับมารับโอเคปะไม่เอาไม่เป็นไรไก่ป่าลุงเกรงใจแต่ลุงเองก็ได้แค่เอาเบอร์สูตรรถมาก็พอไม่เอาเนี่ยผมแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วลุงเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งนะได้งั้นรอแป๊บนะน้ำป่ะลุงรีบไปอาบน้ำเลยรอแป๊บนะได้ที่จะเข้าไปด้วยเหรอใช่รีบไปอาบน้ำเลยแต่ลุงเดียวไปไปดีทัศไม่มีนะนี่แหละคิวต่อไป A159 ค่ะ A159 สวัสดีค่ะสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะใช่ครับเราแต่งตัวเหมือนเคาน์เตอร์ไม่ได้จดชื่อบริษัทมีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันไหมคะมีรถครับตาติดไฟแนนซ์อยู่ถ้ารถติดไฟแนนซ์ค้ำประกันไม่ได้นะคะบ้านหรือร้านเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าคะเปล่าเช่าทั้งคู่เลยครับนั้นสักครู่นะคะพี่ร้านคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะอุ๊ยทำงานเป็นนายธนาคารมีอะไรให้ช่วยไหมครับลูกค้าไม่มีสเตทเมนต์นะคะแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันขอดูเอกสารได้ไหมครับนี่คือคุณอลันค่ะเป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายสินเชื่อค่ะสวัสดีครับน่าจะยากพอสมควรนะครับผมแนะนำว่าหาคนมาค้ำประกันแทนหรือไม่ก็ไปยืมทรัพย์สินคนอื่นมาค้ำประกันครับแล้วคุณเข้าไปทำสัญญากับเขาอีกทีตามที่ผมแนะนำเลยครับมองแรงเกินครับต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับยิ้มหน้าบานมาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะมึงปกติป่ะแม่ดูตาดูตาคนปกติทุกวันก็เป็นแบบนี้เหอะโอ้โหแต่นี่เขามีท่าทีชอบแกบ้างปะคนแก่แม่ทำชีวิตยากเงี้ยอะไรเขาไม่แสดงอาการอะไรเลยเหรอไม่รู้ว่าขี้อายขี้เกรงใจรู้ไม่ชอบเราก็ไม่รู้ดูไม่ออกอ่ะแม่นั่นแหละตอนสาวๆที่แม่จีบพ่อแกใหม่ๆก็งี้แหละค่อยๆตะล่อมไปพวกผู้ชายนะเว้ยเขาไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกจีบเขาจะรู้สึกมันเสียศักดิ์ศรีอะไรบ้าบอกันลูกแล้วลูกแม่ไม่ใช่ผู้ชายเหรอก็รู้แม่แค่หมายความว่าลองให้เขาจีบดูบ้างไหมเล่นตัวสักหน่อยนึงหนักกว่าเดิม
ชีวิตมีชีวิตเดียวนะเว้ยอยากทำอะไรทำไปเลยลูกขออย่างเดียวอย่ามาเสียใจภายหลังก็พอแล้วจริงนะลุยแปะโป้งไว้กระแบบไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรบ้างป่ะเสียดายก็มีบ้างนะเสียดายที่มีลูกน้อยไปหน่อยถ้ามีอีกสักคนนึงแกจะได้มีเพื่อนไงเนี่ยหันตรงมาก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะอยู่คนเดียวดีกว่าป้าไม่เสียใจป่ะเรื่องที่กลายป้าเป็นเกย์แล้วไม่นะแต่จะเสียใจมากกว่าถ้าลูกแม่ไม่เคยรู้สึกรักใครเลยมีแฟนให้แม่คนดีนะ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 ฉันเสียดายความหล่อแกนะเว้ยนะนะนะมันหาง่ายมากมึงเนี่ยมันก็ไม่เหงาอยู่หรอกแม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เอาจริงนะพ่อแม่ทุกคนรู้หมดแล้วว่าลูกตัวเองเป็นอะไรแต่แม่เจ๋งกว่านั้นอ่านขาดตั้งแต่แกยังเป็นเด็กเว้ยโอ้โหแต่นี่ก็แค่ชอบผู้ชายไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยจริงปะใช่ไหมแน่เออลุยนั่นดิเออลุยลุยลุยเลยลูกเฮ้ยจริงคือเรื่องว่าแม่ก็อยากได้คนขยันอ๋อเข้าใจใช่ปะคือลุงจิมพื้นเขาดีมันเห็นมาตั้งแต่นานแล้วว่าเขาเป็นอะไรยังไงเออขยันใจดีมีเนียมใจช่วยเหลือผู้อื่นมันคือแบบก็เห็นกันมาแล้วเขาเป็นอย่างเนี้ยอืมเออแล้วคนทำมาหากินอ่ะมันต้องการคนแบบนี้ก็ตัวเองก็มีธุรกิจไว้ซื้อต่อเนาะสรุปแล้วมันก็คือมันไม่ใช่เรื่องเพศแค่แบบว่าไม่ได้แบบว่าจะพูดยังไงไม่ได้เกเรอิเลเคค่ะหรือเลวซามขนาดนั้นเออให้ดูทรงมันดีๆหน่อยเท่านั้นแหละได้มั้ยล่ะใช่เขาบอกก็เออโอ้ลุงจิมยังไงล่ะได้กับพ่อแกกับเพลงนี้หรอเว้ยเว้ยสาวน้อยคาเฟ่เหรอลุงคุณเสือขายไก่เข้ามันได้ไหมอ่ะคุณไหนบอกว่าวันนี้จะเป็นคริสต์มาสไงมาไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วอ่ะมาฉลองคริสต์มาสกับลุงดีกว่าขอต้นไม้มาเองเหรอตอนนี้เอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยนี่เหรอสั่งของมาใช้ที่ห้างแล้วมันเหลืออย่าให้บอกใครนะอยากยอกอยากยอกชามร้านลุงยังว่างอยู่นี่จริงปะตั้งฟิวหาโมเมนต์เจออะไรเนาะโอ้โหชัดใหญ่ขนาดนี้เหรออันนี้เหลือยังมันเอาทั้งงานเข้ามาลุงลุงรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเรียนโรงเรียนคิดใช่ป่ะเขาให้ผมแต่งเป็นพระเยซูด้วยจริงวันธรรมมารีตอนเด็กๆอ่ะผมเรียนอยู่เมียนวัดรู้จักตะวันออกพรรษาลุงรู้จักซานตาคลอสหรอแค่ซานตาคลอสอ่ะใครก็รู้จักไหมคุณงั้นวันพรุ่งนี้ลุงก็ต้องเป็นซานตาคลอสสับไก่ขายแล้วป่ะนี่แล้วป่ะคุณไม่เอาคอสเพลย์ไม่เอาโอ้โหอะไรหรอคุณจะเป็นเด็กไปได้โอ้ยลุงนี่ให้มันแก่แต่อายุก็พอหัดเล่นอะไรสนุกสนุกบ้างได้ป่ะพรุ่งนี้เช้าแม่ทำข้าวต้มไว้เผื่อนะแม่อยู่บ้านตั้งไหนไปเลยนอนอีกชูอยู่ในตู้อยู่ใต้เตียง
ฟีลอยู่นะเหนือไม่ได้อุ๊ยแอบไปเที่ยววันหนอจริงปะเนี่ยโอ้ซานต้าไงวันนี้คริสต์มาสแล้วต้องเที่ยวไปดูไฟต้องไปคริสต์มาสต้องไปดูไฟไม่ใช่เขาไปดูอะไรอ่ะนั่นดิพี่มาร์คมีไหมที่ไทยไม่ต้องหลบหรอกลูกบ้านหนูมืดตึ๊บขนาดนั้นนี่เหมือนตามตูดแม่เลยนะเอาโรตีธรรมดาที่หนึ่งครับแล้วก็เอากล้วยไข่ครับสมกันครับข้าวตอนเนี้ยหิวข้าวชนกันแน่ร้อนมันต้องหลบกันนะแบบเจมี่วินัยไม่พูดเลยอ่ะชาดาเร็วใหม่อ่ะเร็วใหม่ทุกคนขออนุญาตขัดแป๊บหนึ่งเพราะว่าอะไรเออพอค่ะเมื่อสักครู่เราไปดู Gemini Ford My Turn Concert แกทำได้จริงนะทำได้จริงนะดูซีรีส์เสร็จยังไม่เสร็จด้วยยังไม่จบพักก่อนพอไปก่อนไม่ทันแล้วต้องออกเดี๋ยวนี้ก็ไปเลยไปเลยไปทุกคนเลยแล้วคอนจบก็มานั่งอยู่ตรงนี้แกเราเก่งมากเลยอ่ะเห็นไหมว่าเราอ่ะทำเพื่อทุกคนจริงจริงแล้วไม่ต้องห่วงมีคอนเทนต์ดีๆให้ชมแน่นอนใช่สำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะเรามีภาพบรรยากาศนะคะคอนของน้องๆทั้งสองคนนะมาให้ชมกันด้วยซึ่งดีมากโอ้ดีก่อนจริงมันดีมากจนรู้สึกว่าไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมภาพแยกภาพโครงภาพเบาอ่ะประการตาไปหมดดีโทโปรดักชั่นดีเสื้อผ้าหน้าผมดีเวทีดีแล้วคือชอบที่แบบน้องๆอ่ะพยายามจะแบบเอนเตอร์เทนให้ได้ทุกส่วนอ่ะใช่แล้วว่าเขาจัดโซนดีเนาะแบบว่าแบบเดินถึงทุกคนอ่ะใช่แล้วน้องตอนแรกอ่ะหนูว่าเอ้ยส่วนใหญ่คอนก็จะแบบอันนี้เปล่าเดินรอบๆพักรอบนึงอะไรเงี้ยแต่น้องเดินหลายรอบมากจะสัก3รอบอ่ะแล้วบินด้วยบินตั้งแต่เปิดยันปิดอ่ะจริงบินต้นบินกลางบินท้ายกายฉีดสุดๆจริงน้องเก่งมากในวัย18 19เนี่ยก็เนี่ยซีนที่เราค้างอยู่ก็คือเป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกๆของเขาทั้งคู่อ่าใช่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 เรารู้สึกว่าแล้วน้องเอาเวทีอยู่อ่ะดีทุกอันดีทุกโชว์มันดีจริงๆอ่ะใครที่แบบพลาดโอกาสก็เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศจากเราแต่ถ้ามีโอกาสถ้าน้องจัดอีกนะโอ้โหนะตึกเจมต้องให้เขาเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่ถาที่แบบมันอลังการตะการตาขนาดเนี้ยรู้สึกว่าเป็นบุญมากจริงๆที่ได้เห็นโชว์ในครั้งนี้ตายได้แล้วตายได้เลยแต่ยังไม่ตายเลยอย่าเพิ่งเออทุกคนรออยู่นะแต่วันนี้เราไปสานต่อกับมูนไลท์ชิเกนพระจันทร์มันไก่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วสตาร์ทเอเนอร์จี้เอ๊ะเดี๋ยวมาดิอุ๊ยเดี๋ยวจะทำหนูไว้เลยโถลูก
นี้สนุกไหมสนุกมากที่สุดวิอะไรเป็นแฟนกันกูอยากพามึงไปที่หนึ่งที่ไหนไปไหมตกหมึกเหรอที่ไหนอ่ะอุ๊ยจับมือเหรอแหละขอฟังกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะงั้นเราขอไปข้างในฝากด้วยนะได้ละฝากด้วยวันนี้พี่สตางค์ก็มีครับผมลีหมิงนะครับอันนี้ฮาร์ดครับลีหมิงนี่ใช่คนที่ทักมาในเพจใช่ไหมว่าจะพาเพื่อนมาหาใช่นี่อยากลองเข้าไปคุยดูไหมไปเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วคึกคักครับจริงๆอยากลองเข้าไปดูไหมล่ะกำลังบวกเวอร์ไปใกล้ๆไหมมันได้เจอคุณภาษาเดียวกันอะเนาะมันก็จะแบบอยากรู้สาเหตุที่น้องคือโอ้ยตั้งใจฟังวันนี้ทำอันนี้ทั้งคอนเพื่อนผมเขาดูแฮปปี้มากเลยครับนี่คนหูหนวกอ่ะคือคนที่เหงาที่สุดเขาเห็นทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดกับเขาเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยคือผมยังปรับตัวไม่ได้เลยครับบางทีอยู่กับเขาครับไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำยังไงครับเหมือนกังวลไปหมดครับไม่รู้จะทำตัวยังไงลีหมิงก็แค่พูดกับเขาแล้วก็สัมผัสเขาเวลาที่เขาไม่ได้ยินน่ะการสัมผัสจะทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครอีกคนนึงอยู่ด้วยแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนหูดีคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยคิดว่าเขาเป็นคนหูดีคนหนึ่งใช่ใครพี่4วันนี้เราเพิ่งเจอมาอีกแล้วร้องเพลงพอด้วยคำคืนนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดสุขในหัวใจหรือมีแต่น้ำตาครับคนหูหนวกเนี่ยเขายังฟังเพลงได้อยู่ครับเขาไม่ได้ฟังด้วยหูแต่ว่าเขาฟังด้วยความรู้สึกด้วยจังหวะของการสั่นสะเทือนและยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนอธิบายความหมายให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเหมือนได้ยินเหมือนพวกเราเนี่ยแหละดูสิยังมีพรุ่งนี้ให้เธอได้พบและใช้แชร์น้ำตาพรุ่งนี้ยังมีให้เราได้ใกล้ความเนี่ยหรอไหวอ๋อจับจังหวะคนสั่นพรุ่งนี้ให้เธอได้ร
รักและใช้เดินก้าวไปพรุ่งนี้มีให้เราเริ่มแล้วอย่างนี้เขาจะมีความสุขเหรอคุณพ่อในเมื่อเขาไม่ได้ยินยังรอพ่อว่านิยามความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสำหรับบางคนความสุขคือการมีอนาคตให้ฝันถึงแต่บางคนอาจจะมีความสุขง่ายๆแค่ได้ใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักหรือบางคนความสุขอาจจะหมายถึงการได้รับรู้ว่ามีใครสักคนที่เขาเข้าใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราหรือการได้เจอใครสักคนที่ทำให้เรายิ้มได้หัวเราะกับเรื่องง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามใส่ข้าวมันไก่พวกนี้ดิลุงเอ๋ยอ๋อไม่เอาไอ้เหี้ยนี่ใช่ป่ะที่ทำให้มึงทำกับกูแบบเนี้ยอลันมึงมาทำไมวะเราเคลียร์กันจบแล้วนะเว้ยจบแล้วมึงอยากรีบจบกับกูเพราะไอ้เหี้ยนะใช่ป่ะไม่ใช่เว้ยมึงชอบหนังงั้นมึงตอบกูไหมนี่ไงมันช่วงเทศกาลหนาวเล่นหนังเล่นอะไรได้กับมันแล้วใช่ไหมอุ้ยตอบกูเลยลูกแบบมั่นๆเร็วๆตั้งแต่คืนแรกค่ะเออสวยสะบัดสวยสะใจทำไมอ่ะเป็นคนไม่โกหกทิ้งกูแล้วมาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะเฮ้ยคุณคุณไม่ต้องซื้อเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะดีมึงก็ต้องคนนี้มีสักมึงได้กับมันนะจริงจะได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวของคุณเขาไม่เลือกมาคุณกลับไปก่อนเถอะถ้าเขาไม่กล้าตอบงั้นมึงก็ตอบมาดิมึงได้กับแฟนกูแล้วใช่ปะครับตอบมาดิข้อต่อไปตอบดิตอบดิวะเฮ้ยมึงได้กับแฟนกูใช่ปะมึงหยุดได้ปะขวนอุ้ยขวนเป็นไรเนี่ยขวนมึงขาดเขามึงเป็นอะไรของมึงวะดูดิผมเลิกกับเขาแล้วนะลุงลุงเชื่อผมนะโอ้ยคุณกลับไปก่อนนะผมอธิบายได้นะลุงก็หนูไม่เคลียร์ไงลูกจะตะคันคอจะยิงตายเหมือนกันนะลองดูลุงคุณด้วยจะไม่น่าผมขอโทษเราก็ไม่กีดแผลต้องเย็นเลยเดี๋ยวโฉบนะหนังหน้าถลกขึ้นมาเลยกระโหลกเปิดชีวิตก็คือชีวิตนะลูกครับครัวมากมันไม่มีชีวิตไหนที่ดีและมีความสุขได้ตลอดไปหรอกสี่คำมีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของที่คู่กันมันก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านนั่นแหละในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุขจริงๆแล้วข้างในก็อาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกันจะยังมีพรุ่งนี้
ขึ้นมาแม่ต้องเตรียมเตรียมให้ใจปากอ่ะมีคนดูแลทุกคนก็มีเรื่องเครียดนะยังรว่าชีวิตจะทุกข์จะสุขยังไงเราต้องยอมรับมันเพราะนั่นน่ะคือชีวิตในแบบที่เราเลือกเองจบบ้างมี EP 5อ๋อโอเคโอเคโอเคอุ้ยเอ๊เมื่อกี้เหมือนเราฮีทอะค่ะแบบเรามีความสุขแบบเต็มกราฟอะพอกลับมาดูอะวู๊ดเลยอะเอาถึงคอนน่ะเหรอฮะเออใช่ดึงอารมณ์อยู่นะดึงกระชากอยู่จะไปโพล่ากินแล้วโอเคก็คือความซับซ้อนเหรอของชีวิตคนดีกว่ามันเล่าเรื่องชีวิตจริงๆนะสำหรับพระจันทร์มันไก่จริงก็เหมือนตามเนื้อเพลงอ่ะยังมีวันพรุ่งนี้อ่ะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะหนักหนาแต่เดี๋ยวมันก็จะพรุ่งนี้แล้วอ่ะก็น่ะเดี๋ยวจะเรียกเป็นที่สุดของใจกันที่คุณพ่อพูดอ่ะงั้นเราเอานี่เลยเลือกที่สุดของใจไปเลยดีกว่าที่สุดของใจเราก็คือคำที่คุณพ่อพูดว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนก็คือความสุขมีแต่อย่าเหลิงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกข์เหมือนกันอย่าไปให้ค่ากับมันมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออมันคือชีวิตอะแบบทุกคนมีสุขอย่างที่เขาเล่าตอนแรกมีสุขมากสักพักอ๋อทุกคนก็มีโรคส่วนตัวมีปัญหาที่ต้องเจอเรื่องความรักเรื่องเงินเห็นไหมมันมีหมดแต่ให้รู้ไว้ว่าแบบพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องไขว่คว้าใหม่เออใช่เออก็เลยชอบไดอะล็อกที่คุณพ่อพูดเนี่ยท้ายเรื่องเนี่ยทั้งหมดอ่ะดีดีดีเลยชอบเออมันทำไมมันจึ้งใจจังพูดไม่ออกอ่ะพอบทดีบทดีเออไปจบอย่างเงี้ยพอมึงไปจบเนี่ยกูจะไปไหนอ่ะจบที่สุดของใจฉันชอบตอนที่โฟกับเจมินาเป็นแฟนกันอันนี้มึงพูดถึงคอนเสิร์ตค่ะฉีกเลยไปงานแต่งเขามาค่ะอ่ะที่สุดของใจเราเหรอตอนที่พี่ก้องพูดไงที่ออกกำลังกายอ่ะความสัมพันธ์อ่ะเหรอใช่เขาบอกว่าที่แบบว่าความหวังดีที่แบบมีให้เขาอ่ะต้องถามเขาด้วยว่าเขาต้องการหรือเปล่ามันจะได้ไม่เปล่าประโยชน์มันจะได้ทำให้เขาไม่ลำบากใจใช่บางอย่างอ่ะที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาดูเหมือนเขาจะต้องการความช่วยเหลือนะแต่เขาไม่พูดเราต้องดูด้วยว่าที่เขาไม่พูดอ่ะเพราะเขาอยากจะพยายามด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือเขามีหนทางของเขาอยู่แล้วเขารู้แล้วว่ามันลำบากแต่เขานั้นอยากจะลองหรือเปล่าใช่อย่าเพิ่งไปดับฝันใช่หรือว่าไปคิดแทนเขาถูกต้องคนเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันความคิดความอ่านไม่เหมือนกันการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันใช่4บวก4เป็น8แต่5บวก3ก็เป็น8เหมือนกันใช่อุ๊ยกันเลิศอ่ะแกนกบวกเลขถูกด้วยโชว์ไปก่อนตอนแรกคิดเลยนะคิดเลยอะไรบวกอะไรได้อะไรนะเก่งอ่ะเออนั่นแหละเราแค่รู้สึกว่าเรานั่นแหละการความหวังดีอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ต้องดูบริบทเขาด้วยเราลองแง้มแง้มไหมว่าเขาอยากได้หรือเปล่าถ้าดูท่าทีเราแง้มแล้วเขาก็เฉยเฉยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นทุกคนมีความรับผิดชอบของชีวิตของตัวเองแล้วไม่ต้องไปน้อยเขานะว่าเขาแบบปฏิเสธความช่วยเหลือจากเรา
ช่และสำหรับอีกด้านหนึ่งถ้าใครต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่กล้าขอเหมือนฉันที่แบบอุ๊ยบางทีอยากให้คนช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าพูดกลัวเขาลำบากนู่นนี่มันคิดมากอะไรเงี้ยเราลองดูก่อนเราไม่ได้ขอความช่วยถ้ามันไม่ได้หนักหนามากอะแต่มันกลับกลายเป็นเขาอาจจะแชร์มุมมองบางอย่างที่เราไม่เคยรู้แล้วเรามาปรับแก้มันทำอย่างนี้ได้เหมือนกันนี่ว่าเออใช่ลองดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความหวังดีฮะมันดีแต่ต้องถามเขาด้วยว่าเขาต้องการหรือเปล่าก็เลยชอบอันนั้นเป็นที่สุดของปลายดีพีนี้ดีนะข้อคิดเยอะมากใช่เออบางทีเนี่ยของพี่โนบอะอะคนเขียนบทด้วยบางทีบทของซีรีส์อ่ะมันกลับทำให้เราแบบบางครั้งมีกำลังใจบางครั้งทำให้เราเข้าใจแล้วบางครั้งทำให้เราเหี่ยวอะไรวะเนี่ยเออการดูซีรีส์มันไม่ใช่การดูแบบเมนเราหรือผู้ชายหล่อเราเสพตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมเออนั่นแหละดีจังอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันจ้าเลิศอ่ะจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่าจะมีปัญหาใช่ไหมแค่เอาเครื่องมาประกอบตอนนี้อะไรมึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเว้ยกูไม่รู้สึกรักมึงแล้วเว้ยเหตุผลทุกตีเลยของมึงมึงก็ปกตินะสำหรับกูขับรถบ้านพังอีกเลอะฮาร์ดเป็นแผลกลับบ้านแม่อีกล้มในบ้านกะถลอกขนาดเนี้ยจริงไม่คือบ้านมีชั้นสองอ๋อสะดุดขากางเกงตลบ1ตลบ2ตลบ3อย่างอินเดียใช่อ๋อร้องแกร่งๆๆ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 ๆอย่างเงี้ยควาตามันความจำมันถึงอ่ะมันเลยแบบบาดเจ็บเยอะไปหน่อยอะไรก็ได้ค่ะแม่เชื่อละโอเคลูกไม่เป็นไรเรายังผ่อนไม่หมดเลยนะหลี่หมิงพาลูกเขาออกไปนอกบ้านอีกเออแอบไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกจริงแต่มันก็คือชีวิตเด็กอ่ะปั่นจักรยานแล้วไม่เคยล้มไงจริงกลางอยู่ที่เขาด่าไม่ได้แค่นั้นเออนั่นแหละซึ่งด่าอยู่แล้วอ่ะก็อย่างที่บอกก็คือเราเห็นวิวัฒนาการขอพูดเรื่องเจ้าโฟร์เจ้าจวินายก่อนเพราะว่าเราเห็นวิวัฒนาการของเขาเนี่ยตอนนี้คือยังเล็กมากนะเออใช่ตัวน้อยมากนะเพราะเหมือนเป็นเรื่องแรกๆของเขาเองอ่ะเหมือนเพิ่งเด็กอ่ะเด็กอ่ะมันคือเด็กเลยอ่ะและที่เราพูดไปว่าซีรีส์นี้ต้นปีและนี่สิ้นปีเขามีคอนเสิร์ตที่จัดที่ Impact แล้วใช่ความน้องอ่ะจริงน่าเอ็นดูนะสนับสนุนเห็นไหมไม่ผิดคนที่เรารักนะที่เรารักอ่ะทำผิดก็เตือนทำดีก็ชม มันคือชีวิตคนใช่อยู่ที่ว่าเหมือนที่พี่นนท์ธนนท์พูดขออนุญาตหยิบยกนิดนึงพี่นนท์ธนนท์บอกว่าวันนี้เราอาจจะคิดแบบนี้พรุ่งนี้เราอาจจะคิดอีกแบบก็ได้คนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวันอย่าตัดสินปึ้งทีเดียวแล้วก็คือล้มทั้งกระดานไปเลยรู้สึกว่าแบบนั่นแหละอยากจะมีคำคมเยอะๆใช่อยากจะมีคำคมไร้สาระมันจะเยอะไงจริงก็นั่นแหละแล้วน้องก็คือน่ารักมากเราได้ยินข่าวมาว่าหน้าบ้านหลังบ้านเป็นแบบนี้น่ารักแบบนี้เอนจอยแบบนี้ก็นั่นแหละรักน้องกันให้เยอะแล้วก็ซัพพอร์ตน้องกันไปด้วยนะคะเพื่อมีคอนหน้าจริงนั่นแหละอ่ะสำหรับ EP นะ EP นี้นะครับกับชิกมูนไลท์ชิคเก้นพระจันทร์มันไก่ EP 4ก็นะเหนื่อยๆหมายถึงจิตใจเราเนี่ยเหนื่อยๆเอาใจช่วยกับทุกฝ่ายจริงๆเพราะว่านะมีเรื่องราวที่ต้องพบเจอแน่และเขาไปได้รับรางวัลอะไรสักอย่างใช่มูนไลท์ชิคเก้นกับอีกเรื่องหนึ่งอะจำไม่ได้ได้2เรื่องใช่ระดับเอเชียนะใครจำได้เมนให้หน่อยแต่เราได้ยินข่าวมาว่าเรื่องนี้กับอีกเรื่องหนึ่งได้รางวัลมาถูกต้องถูกต้องผลงานคุณภาพแบบนี้นะครับไปรับชมได้ที่จิม MTV YouTube Channel นั่นเองนะครับกับพระจันทร์มันไก่แล้วก็มาดูกับเราก็ได้ย้อนหลังนะครับดูยังอ่ะย้อนหลังจะสิ้นปีอยู่แล้วก็มาดูกันได้นะครับแบบดูยังอ่ะนี่เลยใช่แล้วทุกคนก็ฝากด้วยนะคะดำเนินถึง EP 4แล้วเดี๋ยวเรามาดู EP หน้าว้าอาเหวินเนี่ยจะเคลียร์ใจยังไงกับลุงจิมฉันเหนื่อยกับเหวินคนมันสวยอะเนาะรีบๆย้ายออกจะได้จบจริงจบโอเควันนี้นะคะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดกริ๊งๆๆไว้ก็แล้วกันสวัสดีค่ะ
แล้ววันนี้เราต้องไปนอนแล้วไม่เราจะกลับไปอีแพ็กรอบแล้วจะให้น้องโฟร์กับน้องเจมินายร้องอีกรอบรันคูใหม่คอนวันนี้วันสุดท้ายถามว่าเป็นใครพี่ถาก็ยังทำไม่ได้นะคะ10ล้านเอออ่ะโอเคไปแล้วจ้ะอะไรอ๋อไปแล้วไม่ไปเฮ้ยวินหนูก็ไม่เคลียร์หนูนะใช่หนูแบบดึงมาหลาย EP ละไม่งั้นอ่ะฉันจะจัดการลุงจิมอุ๊ยอะไรวะ